ก่อนเกษียณก็วางแผนว่าจะไม่ทำงานในมหาลัยก็จะมาอยู่บ้านทำสวนแล้วก็ดูแลกิจการตัวเองทำร้านอาหารสุขภาพนะคะดูแลพ่อแม่แต่พอเกษียณมาได้ทำนู่นทำนี่กับเพื่อนแล้วมันมีความสุขมันก็เลยต่อๆกันไปเรื่อยๆค่ะค่ะอาจารย์ระดาแสนสีหานะคะซึ่งก่อนเกษียณก็คือเป็นรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระดาแสนสีหาค่ะความสุขมันก็ขึ้นกับเราอ่ะที่สำคัญแล้วก็ทำตัวสบายๆแล้วพอเพียงกับสิ่งที่เรามีอยู่มันก็แค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วค่ะตอนแรกก็ต้องดูตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเองมีต้นทุนมีอะไรยังไงมีข้อดีข้อเสียข้อด้อยแล้วก็อนาคตเราไม่ได้ทำงานราชการเนี่ยเราจะทำไงบ้างก็ต้องดูทุกเรื่องนะคะไม่ว่าเรื่องร่างกายละอันแรกนะคะเรื่องจิตใจนะคะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่ตัวเองดูก็จะดู4อย่างเนี้ยเป็นส่วนประกอบนะคะว่าร่างกายเรามีอะไรไหมที่จะต้องดูแลตัวเองนะคะเรื่องจิตใจเราโอเคไหมเราจะผ่อนคลายยังไงเรื่องเงินเนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยจริงๆถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยตัวเองเป็นข้าราชการบำนาญก็จะมีเงินเดือนแต่ละเดือนให้แต่เงินเดือนเนี่ยจะน้อยกว่าตอนที่กำลังทำงานอยู่นะคะก็จะได้น้อยลงทีนี้เราก็ต้องคิดว่าเราเนี่ยเราสามารถใช้เงินเดือนที่เหลือเนี่ยบำนาญแต่ละเดือนมันพอใช้ไหมสำหรับตัวเราแต่ของตัวเองเนี่ยพอดีโชคดีนิดนึงว่าที่บ้านเนี่ยมีธุรกิจอันหนึ่งซึ่งทำให้แม่คุณแม่ชื่อสมใจแล้วก็ทำร้านอาหารสุขภาพมาเนี่ยตอนนี้เป็นปีที่14ย่าง15ปีนะคะอาหารสุขภาพคุณยายสมใจแล้วที่สำคัญเราปลูกผักปลอดสารพิษเราได้ใช้ในร้านเราได้กินด้วยแล้วก็มีรายได้แต่ละเดือนการมีสุขภาพที่ดีเป็นกำไรไหมถ้าถามเด็กๆจะไม่ค่อยมีผลแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาป่วยพอดีตัวเองทำงานด้านสุขภาพเป็นพยาบาลมาจะรู้เลยว่าตอนที่คนไม่ป่วยเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่ามันคือความทุกข์ทรมานบอกเลยพอสูงอายุมาเนี่ยการไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดในชีวิตที่เขาอยากได้เงินทองก็ซื้อไม่ได้แล้วก็ส่งต่อเพื่อนนะคะก็เลยรู้ว่าวันที่7เนี่ย 8:30 ก็ให้ไปรอที่การจัดรายการวิทยุนะคะพอดีทำมาแล้วมันดีแล้วทำให้คนที่เขาไม่ได้ใช้ Facebook หรือใช้ต่างๆเนี่ยเขาสามารถฟังวิทยุซึ่งหลายคนที่ใช้ตัวนี้เราก็เลยขอจัดรายการที่มันเหมาะกับวิชาชีพเราซึ่งเราทำด้านสุขภาพจิตก็เลยทำเรื่องสุขใจใครๆก็ทำได้เพราะความสุขมันขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นก็เลยจัดพวกนี้มาตลอดนะก็ทำมาด้วยตัวเองเป็นจิตอาสาทำจนกระทั่งตัวเองเกษียณก็ยังอยากทำเพราะว่ามันมีประโยชน์กับคนฟังแล้วคนที่ฟังเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ดีมากเพราะว่าอาจารย์ใช้คำพูดที่ฟังแล้วอธิบายแล้วเข้าใจง่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตทำให้เขาเข้าใจมันก็ทำให้เรามันก็ภูมิใจที่เราได้ช่วยเขาอะวางแผนชีวิตที่ดีหลังเกษียณมันขึ้นกับเราเนาะก็คือเราต้องวางแผนดูประเมินตัวเองว่าตัวเองมีข้อจำกัดข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็คิดว่าหลังเกษียณเนี่ยเราไม่มีงานทำเราจะอยู่ยังไงอีก10ปี20ปีเราจะมีเงินใช้ไหมแล้วเราเจ็บป่วยมาเราจะทำยังไงเพราะผู้สูงอายุร่างกายกับใจมันจะอ่อนแอลงเราก็ต้องวางแผนแล้วใครจะดูแลเราอะไรเงี้ยเราจะมีเงินที่ไหนใช้แล้วถ้าวันนึงที่เราเดินไม่ได้เราจะทำยังไงนั่นคือต้องดูอนาคตว่าความเป็นไปได้ของคนเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือต้องรู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุว่าเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องวางแผนให้เหมาะกับตัวเองและที่สำคัญหรือทำใจต้องพอเพียงมีความสุขตามสถานะที่เราเป็นไม่ต้องไปดูคนอื่นเอาตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วหาความรู้ที่ถูกต้องให้ตัวเองค่ะ